ที่อื่นในโลกนี้มีความแตกต่างและตัวที่ตาเนี่ยจะต้องแบ
ตาท่านดีค่ะถ้าสังเกตดีๆใช่อ๋อขยิบตาใช่ใช่ค่ะส่วนเรื่องหน้าตาอาหารนี่หน้าตาน่ารักมากเดี๋ยวก็ให้คุณพลอยช่วยอธิบายตัวอย่างหน่อยว่าเป็นเมนูที่ทำจากอะไรสักครู่เดินก้าวเท้าเข้ามาในร้านอะไรเงี้ยทุกอย่างต้องมีสีชมพูนะคะตอนที่ไปดีใช่ไหมมีเค้กเราก็เลือกอย่างนี้เลือกนี่ไม่ใช่เลือกธรรมดานะคืออย่างที่รู้กันว่าร้านเราเนี่ยก็มีแบบว่าพาร์ทเนอร์ที่แบบเชี่ยวชาญเรื่องอาหารเราแบบกว่าจะผ่านมาให้ทุกคนได้ลองชิมเนี่ยเราเลือกแล้วเลือกอีกทุกตัวของเราก็จะต้องมีความเป็นคิตตี้อยู่ในตัวเองนะคะอย่างเช่นตัวนี้คิตตี้เนี่ยก็ไนโอมาจากญี่ปุ่นอันนี้ก็จะเป็นกรีนทีแล้วก็มีโลโก้คิตตี้ใช่ไหมคะค่ะส่วน Apple เนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่เป็นแฟน Hello Kitty จริงก็จะทราบว่า Kitty เนี่ยจริงๆแล้วเขาชอบกิน Apple มากมันก็จะกลายเป็นตัว Apple ค่ะค่ะส่วนนี้ค่ะด้านในคือข้างในเป็นมูสนะคะทำมาจากกลิ่นกุหลาบแล้วก็ข้างในก็มี Apple อีกแบบผสมกับซินนามอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นเมนูแนะนำมากอร่อยมากตัวข้างหน้าจะเป็นซาบิชอตเค้กค่ะอันนี้เป็นซอสช็อกโกแลตเค้กค่ะก็มีช็อกโกแลตโบให้รู้แบบมีความคิตตี้อะไรอย่างนี้ค่ะส่วนเครื่องดื่มเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเป็นสีชมพูก็จะเป็นสตรอเบอรี่สมูทตี้กับบานาน่าและอีกตัวนึงจะเป็นจะเป็นสตรอเบอรี่มอญิโต้มั้งคะค่ะเราก็จะเลือกให้มันเป็นสีชมพูเข้ากับบรรยากาศในร้านอะไรอย่างเงี้ยคนเข้ามาก็จะแบบรับรู้ซึมซับความเป็นมอญิโต้ส่วนจานนี้ก็คือเป็นซิกเนเจอร์ร้านเราจะมีซิกเนเจอร์ประมาณ3จานอันนี้เป็นหนึ่งในนั้นคือเดี๋ยวนี้คนไทยชอบอะไรที่แบบว่าเราสามารถครีเอททำเองได้นะคะ อันนี้เป็นทีละมือสืบนะคะแต่ว่า เรายังไม่ทำมาให้เห็นไหมคะเราก็จะให้แบบใส่แป้งชั้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวคุณลูกค้ามาคุณลูกค้าจะใส่มัสคาร์โพนใส่สตรอเบอรี่นิดนึงทาสตรอเบอรี่ไปก่อนแบบแต่งทีละชั้นอย่างเงี้ยแล้วเวลาแบบลูกค้ามาปุ๊บคนนึงมาอีกคนนึงถ่ายรูปแบบลูกค้าคนนึงมาก็จะทำให้เหมือนกันละจะสร้างความแตกต่างอยากให้ลูกค้าเข้ามาครีเอทความเป็นตัวเองในคิตตี้ด้วยไหนๆก็เห็นแนะนำแล้วเดี๋ยวให้คุณพลอยลองทำนะคะให้ดูเลยค่ะเอาแบบแบบคิตตี้ออกมาเป็นคิตตี้มากๆเดี๋ยวให้คุณปุ๋นหรือคุณพลอยร่วมกันทำเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะงั้นเรามาดู DIY การทำหนังสือของคิตตี้เลยนี่พลอยใส่นี้ไปก่อนนะคุณเนาะเป็นหน้าคิตตี้ด้วยน่ารักชิลคุณใส่ประมาณอย่างเงี้ยค่ะแต่ยังไงเราต้องให้ลองพิสูจน์กัน
ว่าอร่อยค่ะต้องห้องอย่างนะคะหน้าตาจะเริ่มจากไหนดูนะถือว่ารสชาตินี้มากๆแล้วก็คือต้องขอลองชิมในส่วนที่เหลือก่อนแต่ว่าเดี๋ยวขอแนะนำก่อนขอฝากร้านกับคนที่ชอบชื่นชอบคิตตี้นะคะหรือว่าคนที่อยากหาร้านชิลๆเล่นๆนั่งทำเค้กแบบหน้าตาน่ารักนะคะให้มาที่ซานเรโอ Hello Kitty House แบงคอกค่ะเดี๋ยวต้องให้ฝากร้านนิดนึงว่าการเดินทางมายังไงเปิดเสร็จร้านไหนด้วยนะคะในที่สยามคาเฟ่เนี่ยทุกคนก็จะรู้จักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ยากที่จะมาค่ะหรือถ้าข้ามจากฝั่งห้างแบบสินค้าเนี่ยก็สามารถเดินทะลุมาที่ตึก SQ1 ได้เลยนะคะแล้วก็มีทั้งหมด3ชั้นค่ะก็จะมาลองเจอกันส่วนเวลาเปิดกี่โมงก็เราเปิดตอนนี้ก็เปิด10โมงค่ะเริ่มมาได้ตั้งแต่วันที่8นะคะจะเปิดตั้งแต่9โมง28นาทีแต่เขาบอกนิดนึงค่ะว่าวันที่8เราจะเปิดถึงแค่เที่ยงต้องรีบมากันหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีงานแกรนด์โอเพนนิ่งหลังจากนั้นหลังจากวันที่9นี่มาได้เลยค่ะเจอกันที่นะคะ10โมง4ทุ่มค่ะแล้วเจอกันค่ะแล้วก็อย่าลืมไปตามเราพบกันได้ที่ซาริโอ Hello Kitty House Bangkok ค่ะ